หลังจากที่ผมสปีดร้านแฟชั่นให้กับหนูเอมม่าไปสำหรับพาร์ทนี้ครับเราจะมาดูกันว่า CC ที่ผมลงทำให้ร้านสมบูรณ์มากขึ้นมันมีอะไรบ้างครับวันนี้ผมจะพามาดูร้านที่ผมสปีดบิลไปนะในเหมือนกับครั้งที่แล้วที่ผมสปีดบิลร้านของเขาไปตอนนี้ผมไปเล่นในไลฟ์ครับแล้วก็เปลี่ยนไปเห็นปะทรงมันจะเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะครับแล้วก็มีแบรนด์ของตัวเองแล้วอันนี้คืออัลฟาเบตที่ผมไปโหลดมาครับเป็นม็อดเราก็สามารถที่จะทำแบรนด์ของตัวเองได้มีชื่อของตัวเองอันนี้ก็คือซาเฟโนที่ผมทำแบรนด์ให้กับหนูเอมม่าเขาครับแล้วก็ร้านก็คือเปลี่ยนไปหมดแล้วเราจะมาดูม็อดที่สำคัญกันครับมีทั้งหมด2ตัวแล้วก็รวมอัลฟาเบตก็เป็น3ตัวเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ที่ดีคริปชันทั้งหมดครับสำหรับไอ้ม็อดพวกนี้มาดูม็อดแรกกันก่อนครับม็อดแรกก็คือกุชชี่นี้คือเขาโคกับเดอะซิมเลยครับเราสามารถไปโหลดมาได้ก็จะมีพวกกระเป๋าพวกอะไรอย่างเงี้ยสำหรับไอ้กุชชี่ตัวนี้นะแล้วก็รองเท้าที่เราสามารถเอามาขายได้ครับไอ้พวกนี้มีราคาทั้งหมดนะเราสามารถเซตอัพมาขายได้นี่ไงมันก็จะเป็นรองเท้ากระเป๋าของกุชชี่อะไรอย่างเงี้ยถ้าคนอยากทำแบรนด์กุชชี่ก็ไปหาโหลดตัวนี้มาครับแล้วก็เอามาวางขายที่ร้านเราเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยเห็นปะเราสามารถรีสต็อกได้ทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับมอสตัวแรกของเราครับที่ผมลงไปนะส่วนเสื้อผ้าพวกนี้เราก็สามารถคัสตอมไมซ์ได้นั่นแหละครับหามอสพวกเสื้อผ้ามาแล้วก็มาคัสตอมไมซ์เสื้อผ้าเอาได้ แต่ถ้าเราไม่ได้ลงมอสเพิ่มหรือร้านเราอ่ะมันยังไม่มีไอ้นี่ครับไม่มีชื่อเสียงพอเราก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มแบบเสื้อผ้าได้เยอะไงก็คือแบบเสื้อผ้ามันจะเต็มทั้งหมดแค่8ครับแต่ถ้าเราเหมือนกับว่าซื้อพอยต์ตัวเนี้ยเราก็สามารถเพิ่มเสื้อผ้าเราได้มากขึ้นก็คือจาก8เป็น10อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะลงหุ่นลองเสื้อได้มากขึ้นทํานองนี้ไงครับอันนี้ร้านผมเพิ่งเปิดมาไงเพิ่งให้เอมม่าเข้ามาดูแลร้านก็จะได้ประมาณนี้อันนี้ก็คือมอสตัวแรกสําหรับกุชชี่มีตรงนี้นะอันนี้เป็นกุชชี่ช็อปใหญ่นี่ไงแต่มันมืดไปหน่อยเนาะเดี๋ยวผมมานั่งปรับครับไปเอาไปดูของที่ผมโหลดมาครับสําหรับของมอสของมอสที่ผมโหลดมามันจะมีเหมือนกับว่าของตกแต่งร้านโดยเฉพาะเลยครับอันแรกก็คือกุชชี่ใช่ไหมที่ผมบอกไปแล้วก็อันที่2ก็คือของแอนนาครับของแอนนาเขาจะเป็นพวกเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าหัวรองหมวกแต่พวกนี้มันขายไม่ได้ครับเพราะว่ามันราคาถูกเราเอามาเหมือนกับว่าแต่งร้านได้เฉยๆทำนองนี้ไงอันนี้ก็จะเป็นมอสของแอนนาก็จะมีพวกรองเท้าเนี่ยเห็นปะที่เราสามารถลงไปได้แต่มันเป็นของตกแต่งนะครับอันนี้เราไม่สามารถขายได้จริงนะอ๋อนี่รองเท้าดีออร์ด้วยเหรอเนี่ยมันราคาแค่1ไงเราไม่สามารถขายได้ครับเอามาตกแต่งร้านเล่นเฉยๆอันนี้ก็จะเป็นที่ผมรวบมาในแอนนานะนี่พวกนี้รองเท้าของตกแต่งร้านสายแฟชั่นแบบ 100% นี่ก็จะมีพวกเนี้ยเนี่ยแต่ผมว่าไอ้พวกเราไอ้พวกเนี้ยมันไม่ค่อยเข้าเนาะนี่ไงมันไม่ค่อยเข้ากับร้านเราเท่าไหร่อ่ะแล้วก็มันไม่สามารถขายได้จริงครับไอ้พวกนี้ก็คือของตกแต่งมันจะมีอันนี้แหละที่ผมไปโหลดจากแอนนามาก็คือตัวพวกเนี้ยไอ้พวกนี้จะขายได้เพราะมันราคาป่ะ1,900ถ้าเราเอามาพวกนี้มาลงขายแล้วก็สามารถที่จะได้เงินจากการซื้อขายร้านของเราเหมือนกันครับเนี่ยพวกกระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยนี่ซีรีนนะเนี่ยผมต้องทำช็อปซีรีนเพิ่มหลุยส์วิตตองทั้งนั้นเนี่ยหลุยส์วิตตองเฮอร์เมสเนี่ยไอ้3-4ตัวเนี้ยที่ผมสามารถเอาไอ้นี่มาได้ครับเอาไอ้พวกโลโก้ของเขามาลงในช็อปส่วนตัวของผมได้ไงมันก็เหมือนกับว่าขายแยกออกมาทำนองนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าของแอนนาที่ผมโหลดมานะมันก็จะเป็นของตกแต่งแล้วก็สามารถขายได้ด้วยไอ้พวกกระเป๋าเนี่ยทั้งหลายแหล่แล้วก็อันต่อไปก็คือเหมือนกับว่าโลโก้ของแบรนด์เสื้อผ้าชั้นนําครับพวกนี้ก็จะมีหมดเลยที่ผมไปโหลดมาเนี่ยก็จะมีหลุยส์วิตตองทิฟฟานี่โคเห็นปะมีไอ้นี่ชาแนลวาเลนติโน่มีหมดเลยพาด้าก็มีครับแล้วก็อามานี่มีหมดทุกอย่างอันนี้ก็จะเป็นมอสที่ผมไปโหลดมาใหม่นะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างเงี้ยแหละแต่เราต้องลงไฟให้เขาหน่อยเพราะตอนนี้มันมืดไงถ้าเรามาเหมือนกับว่ามาขายร้านตอนกลางคืนมันจะมองไม่เห็นครับแล้วก็หาไฟลงไปให้เขาสวยๆตอนนี้ผมค่อยๆแต่งร้านไปเรื่อยๆทีละนิดแล้วครับไม่ค่อยรีบเท่าไหร่เพราะเรายังขายไม่ทันเลยอ่ะก็เลยค่อยๆตกแต่งไปโอ้ยไฟไม่สว่างเลยเนาะเอาไฟเกมดีกว่าอันนี้คือไอ้นั่นครับผมลง CC ไว้เลือก CC มันก็เลยแบบมีไฟแค่นั้นไงเอาให้สว่างขึ้นมาหน่อยมานี่เราก็จะได้ช็อปของกุชชี่เขาแล้วนะ
เพิ่มขอบกุชชี่ให้เขาไอ้พวกนี้มีราคาทั้งนั้นครับขายได้พันอัพทั้งนั้นไงเพราะมันเป็นของที่เราสามารถขายได้จริงๆแต่บางอันมันเป็นแค่เหมือนกับว่าของตกแต่งเฉยๆเราจะขายไม่ได้ไงครับผมก็เลยหาของที่เราสามารถขายได้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะตกแต่งร้านเข้ากับสายเราได้ด้วยครับไอ้พวกนี้นะโอเคก็ไปถึงตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็ไอ้ตัวของตกแต่งของแอนนาก็จะมีพวกนี้แหละครับเนี่ยเอาไว้หิ้วเอาไว้อะไรเงี้ยเอาไว้ติดขอบนี่ไงแต่ผมว่ามันไม่เหมาะกับร้านผมครับผมก็เลยไม่ลงไปเพราะของพวกนี้ส่วนมากจะตกแต่งทั้งนั้นครับจะไม่สามารถขายได้จริงใช่ไหมล่ะเพราะถ้าไอ้พวก APC ซื้อไปมันก็อยู่ในสต็อกมันไงผมก็เลยไม่ลงพวกนี้ครับถ้าลงไปก็คือไม่ขายทำนองนี้แล้วก็ไปถุงผ้าถุงกระดาษอะไรเงี้ยเนี่ยนี่ก็คือของแอนนาทั้งนั้นมีรองเท้านี่ครับก็คือม็อดของเขาที่ผมโหลดมานะก็คือแอนนากับกุชชี่2อันแล้วก็อีกอันนึงก็คือไออัลฟาเบตพวกร้านค้าแบรนด์เราสามารถลงมุมต่างๆได้ไอพวกเนี้ยเราสามารถลงในห้องตกแต่งเสื้อได้ครับแต่ผมว่าผมจะมาเปลี่ยนใหม่ไงพวกเนี้ยนะถ้าเราอยากแบบว่าตกแต่งเสริมเพิ่มเติมไปก็ทำเป็นแบบห้องรองเสื้อแต่มันไม่สวยเนาะมันแปลกๆไหมดูมันแห้งๆอ่ะมันสู้ของเกมไม่ได้ของเกมความละเอียดมันเยอะกว่าอันนี้มันแห้งโคตรแล้วถ้าเราลงร้านเราผมว่ามันไม่เหมาะเนาะมันดูแบบแปลกไปเลยอย่างเงี้ยมันดูไม่ค่อยเข้ากับร้านผมอ่ะแต่ถ้าทำแบบว่าโลโก้ร้านขายเสื้ออย่างเงี้ยผมว่าน่าจะสวยอยู่เนาะร้านแบบไม่ต้องเป็นแบรนด์อ่ะหาอะไรตกแต่งไปอะไรอย่างเงี้ยเอาให้ร้านมาสวยๆหน่อยนี่ผมมีราวเห็นป่ะมีราวตากเสื้ออันนึงครับราวแขวนเสื้อแต่ก็ไม่ได้ขายนะเอามาโชว์เฉยๆไงผมจะขายแค่ตรงนี้แหละเนี่ยแถบนี้เนี่ยแถบนี้นะที่ผมขายอยู่แล้วก็ข้างบนตรงนี้ไอ้ช็อปกุชชี่ข้างบนตรงนี้ที่ผมขายเพราะมันราคาสูงมากครับไอ้พวกกระเป๋ากุชชี่อ่ะขายทีแบบโอ้โหสบายทั้งหมดสำหรับของพวกเขาโอเคแล้วก็ไอที่อัลฟาเบตหน้าร้านครับผมพาไปดูมันจะมีทั้งหมด4ม็อดนั่นแหละอันนี้ก็คืออัลฟาเบตเนี่ยเราสามารถไปโหลดตัวนี้มาได้แล้วก็ทำแบรนด์ตัวเองได้ครับมันก็จะมีให้เลือกเป็นแบบสีขาวสีไม้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่เข้ากับร้านผมแล้วก็เป็นสีดำแล้วเราก็เลือกได้ครับถ้าเราอยากจะทำแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาอัลฟาเบตพวกนี้ไปลงเอาเช้าก่อนนี่ H&M ได้เลยเนาะเพราะมันไอ้นั่นเลยมันอัลฟาเบตเดียวกับ H&M เลยเนี่ยเราก็มานั่งเลือกเอาครับมีตัวใหญ่ตัวเล็กหมดเลยนะไอ้พวกนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ที่ description สำหรับไอ้ตัวนี้อัปเกรดร้านเอ็มม่าก็คือประมาณนี้ครับมอดทั้งหมด4ตัวทำให้ร้านขายเสื้อเราสมบูรณ์มากขึ้นนี่ก็คือยามเช้าเนี่ยมันเริ่มสมบูรณ์แล้วไหมผมว่ามันยังขาดตรงนี้เนาะที่มันยังดูแบบไม่ใช่ร้านเสื้อมันต้องมีอะไรลงตรงนี้ทำนองนี้ไงน่าจะสวยกว่านี้อ่ะก็ข้างหลังก็คือปรับทิ้งไปอย่างเงี้ยเพราะผมไม่ได้ใช้ครับไอ้ร้านพวกเนี้ยไม่ได้ใช้เอ้าแก้วมันลอยอะไรแล้ววะเนี่ยไอ้พวกเนี้ยไม่ได้ใช้อยู่แล้วครับเพราะมันเป็นห้องน้ำไม่ได้ใช้ไอ้ตรงเนี้ยก็ไม่ได้ใช้ผมอาจจะต้องเปลี่ยนเพิ่มไปอันนี้ก็คือที่ผมสปีดบิลนะเนี่ยที่ผมสปีดบิลให้ดูอะตอนนี้มันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะแล้วครับเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรไปค่อนข้างเยอะแล้วไงอาจจะมีบางส่วนที่มันยังแบบไม่สมบูรณ์เนาะส่วนตรงนี้อะไรอย่างงี้แล้วก็ข้างล่างตรงนี้เนี่ยตรงนี้ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่อันนี้เป็นห้องพักพนักงานที่ผมทำไว้ตอนสปีดบิลนะโอเคก็เรียบร้อยครับสำหรับม็อด4ตัวที่ทำให้ร้านเสื้อผ้าของเรามันดูมีแบรนด์มากขึ้นดูสวยขึ้นถ้าคนที่ทำแบบร้านเสื้อผ้าก็ลองไปโหลดดูได้ครับมันมีแบบของตกแต่งโคตรเยอะโคตรสนุกเลยแต่ผมต้องเล่นจริงก่อนไงผมต้องมานั่งขายดูก่อนเงี้ยเพราะมันเหมือนกับว่าตรงไหนมันพลาดมั่งแล้วค่อยๆเพิ่มทีละนิดทีละนิดทีละนิดไปตอนนี้ก็ผมก็ลงไว้4ม็อดนี่แหละสำหรับร้านเสื้อผ้าเรานะโอเคนี่ก็เรียบร้อยครับมาแนะนำม็อดสำหรับร้านเสื้อผ้ายังไงถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็ฝาก Subscribe ไลค์หรือคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมจะไปแนะนำหาม็อดใหม่ๆมานั่นแหละเพราะผมจะเริ่มทำไอ้นั่นเยอะแล้วครับกิจการใหม่ๆของตัวละครซิมผมอะมันจะไม่มีแค่ร้านอาหารแล้วไงมันจะมีอย่างอื่นมั่งร้านขายเสื้อร้านถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยจะเริ่มมีอย่างอื่นเข้ามาแล้วครับก็อาจจะต้องหาม็อดเพิ่มเติมเนาะนี่ไงนี่ก็เป็นกระเป๋าของกุชชี่ทั้งนั้นแหละราคาสูงครับ
ถ้าขายทีก็คือได้หลายพันอยู่นะได้มากกว่าเสื้อที่ผมทำอีกทีอันนี้คือแบรนด์เสื้อผมใช่ปะเนี่ยเริ่มทำแบรนด์เสื้อตัวเองเนี่ยมีทั้งหมด8ตัวตอนนี้นะเดี๋ยวรอร้านมันโตๆก่อนครับน่าจะใหญ่กว่านี้เนาะถ้าใครชอบก็ไปดูที่ไลฟ์ผมได้นะครับสำหรับหนูเอ็มม่าตอนนี้เขาเริ่มทำกิจการแล้วครับแล้วก็เหมือนกับว่าเรียนมหาลัยไปด้วยนี่ไงถ้าใครอยากดูไลฟ์ยาวๆก็ไปดูได้ที่ช่องของผมเอ็มม่าวันหนึ่งไปแล้วครับผมมารีสต็อกเฉยๆผมไม่ได้มาขายวันนี้ไงพามาดูของเฉยๆครับเพราะว่าเขาต้องกลับไปไอ้นั่นก่อนทำการบ้านก่อนเรียบร้อย